สวัสดียามค่ำคืนครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมจะมีในเรื่องของความสวยความงามที่หลายๆคนนั้นรอคอยในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเรียกว่าเป็นการเปิดตัวแบบชัดเจนเลยนะครับก่อนที่เขาจะนำรถไปโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ซะอีกนะครับกับรถที่หลายๆคนนั้นเห็นแล้วว่าเฮ้ยแม่งสวยมากเลยโดยเฉพาะผมต้องบอกว่าผมก็รอคอยในการเห็นรถจริงๆมาเหมือนกันนะครับกับเจ้า Yamaha Xmax 300ที่แต่งคัสตอมโดยสำนักแต่งปอล้อโตคัสตอมช็อปนะครับซึ่งรถคันนี้เดินทางมาจากเชียงใหม่เพื่อมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยฉะนั้นขอนิดหน่อยคือขอช่วยกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ให้เป็นกำลังใจให้กับคนที่ชื่อปอล้อโตด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาเจอกับปอล้อโตกันดีกว่าครับเดี๋ยวให้เขาเข้ามาในเฟรมเลยมาปอมาหาเลยครับนี่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับปอครับครับผมนี่คือปอล้อโตนะครับครับผมเดินทางมาจากไหนครับมาจากเชียงใหม่เลยพี่จากเชียงใหม่เลยนะครับครับผมมาเมื่อวานครับมาเมื่อวานเลยมาเพื่อรถคันนี้มาร่วมงานบางกอกมอเตอร์โชว์ครับของปีนี้ครับในวันที่15-25เอ้ย26พี่ครับผมวันที่15ถึงวันที่26ที่จะถึงนี้ครับที่จะถึงนี้ก็นั่นหมายความว่ารถคันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นตัวจริงๆเลยใช่ครับแต่งานมอเตอร์โชว์ครับปอได้โชว์3วันนะครับขอบอกก่อนผม15 16 17 3วันนะครับอ๋อโอเคถ้าใครอยากดูครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้คือรถที่สุดประเภทมากนะครับถามว่าสุดประเภทยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตไหลให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนแล้วกันนะครับมันคือ Xmax 300สีเดียวกับผมเลยก็คือสีเหลืองนะครับแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือครับเดี๋ยวดูครับเพื่อนๆดูกันเองนะฮะว่ามันเท่ขนาดไหนเรายังไม่พูดอะไรเยอะนะฮะขออยากให้ดูรายละเอียดนะฮะว่ามันสุดจริงๆนะครับมันสุดจริงๆไหลมาเรื่อยๆนะครับนี่ฮะมันจะมีอะไรที่เป็นดีเทลเยอะมากนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้เขาเป็นคนอธิบายแล้วกันเผื่อว่าเพื่อนๆจะสนใจนำเอาไปต่อยอดกันนะครับให้ดูกันก่อนนะฮะนี่ด้านหน้านี่วัดสุดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับนี่ครับรายละเอียดสีช่างมันนะครับสีใครก็ทำได้แต่ที่ทำไม่ได้ครับมันคือหลายๆอย่างที่เพื่อนๆจะได้เห็นอย่างนี้ครับบอกเลยว่ากรี๊ดครับกรี๊ดแน่นอนเพราะนี่คือคันเดียวณขนาดนี้นะครับทั่วโลกนะครับนี่คือคันเดียวแน่นอนนะครับที่เขากล้าทำแบบนี้นะดูรายละเอียดก่อนนะฮะก่อนที่จะมาขยายความกันนี่สุดประเทศนะครับนี่ก็บรรดาสปอนเซอร์นะครับประมาณนี้นะครับไม่เบนแม้กระทั่งในเรื่องของชุดบนนะครับนี่ครับโคตรสุดเลยฮะบอกเลยฮะว่าสุดเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาปอครับครับผมรถคันนี้คือ Xmax 300ครับผมที่ปอตั้งใจทำโชว์เลยใช่ครับซื้อมาเพื่อทำโชว์เลยครับจากรถเดิมๆเลยถูกปะคันนี้ยังเดิมๆนะพี่ไม่แต่งเครื่องเลยไม่แต่งเครื่องเลยเหรอครับแน่ใจเหรอแน่ใจครับทุกอย่างเดิมหมดพี่ได้ยินเสียงคัดกุ้งกิ้งมีแต่คัดไงเออคัดหลังแต่เครื่องเดิมเครื่องเดิมครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อกี้นี้ที่ดีเทลที่เราบอกว่ามันสุดจริงๆคืออะไรบ้างนะครับครับผมนี่ฮะเริ่มต้นก่อนชุดหน้าที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นอัพไซด์ดาวที่ปกติเขาใส่กันก็คือเป็นอัพไซด์ดาวแต่ว่าเป็นนิดเดียวแต่นี่คือปอใส่เป็นดิสคู่ถูกไหมถูกครับเป็นดิสคู่ครับล้อเดิมครับเป็นดิสคู่ล้อเดิมครับเป็นดิสคู่ทำเป็นดิสคู่ครับเรามาจอดรายละเอียดกันดีกว่าครับปอบอกว่ามันเป็นล้อเดิมใช่แล้วมันมาใส่เป็นดิสคู่ได้ยังไงก็ทำหน้าแปลนนะพี่ทำหน้าแปลนจานดิสใส่ใหม่เป็นหน้าแปลนจานดิสก็คือครับแล้วก็เชื่อมกับดิสเดิมครับต้องเจาะในเรื่องของตัวดุมป่ะอย่างนั้นป่ะเจาะฝังสตัดแล้วก็เชื่อมด้วยครับแต่รายละเอียดคือมันเหมือนเราทำฮับรถยนต์เหมือนที่ผมทำล้อโตตลอดคือความละเอียดของเซนเตอร์หน้าแปลนเนี่ยครับมันจะค่อนข้างเป๊ะแล้วก็เพราะว่าที่ต้องทำใส่เพราะจานเนี่ยมันเป็นจานอาราชิจานซึ่งแบบดุมเล็กอะครับพี่จอนเหมือนจานซูเปอร์ไบค์แบบ320มิลมันเลยต้องทำอะแดปเตอร์แต่ส่วนใหญ่เขาก็เป็นแบบอะไรนะพี่เหมือนจานอาราชิอะดุมใหญ่อะไรเงี้ยครับอันนี้คือจาน320เลยเหรอครับ320ครับถึงว่ามันดูแบบอลังการมากมายนะครับแล้วก็ไหลมาที่ในเรื่องของอัพไซด์ดาวครับคันนี้เป็นอัพไซด์ดาวจากรถอะไรครับ Z800 ครับยกทั้งแผงคอพี่ฮะตัวนี้คือ Z800 เหรอครับ Z800 ครับปกติเขาจะใช้เป็นในเรื่องของรถประมาณ CC 300อย่างที่เรารู้กันก็คือประมาณ321ครับ R3 อะไรเงี้ยนะครับ
แต่ว่าพอเอาเป็น Z800 มาใส่ครับผมมีเหตุผลไหมผมว่าคือผมทำคันนี้เพื่อให้มันทำง่ายจับต้องง่ายใครก็แต่งได้ทุกของทุกอย่างเป็นของมือสองนะพี่แล้วผมรวมมาใช้เวลารวมแบบเก็บเงินมีเงินเหลือก็เราซื้อเก็บไว้ครับแล้วที่สำคัญคือพอเคยไปขี่รถอัพไซด์ดาวของพรรคพวกเนี่ยครับเขาเลี้ยวไม่สุดผมก็เอะใจแต่คันนี้เลี้ยวสุดล็อกคอได้ด้วยล็อกคอได้ด้วยเหรอปรับรีบาวปรับพีโลดได้หมดเดี๋ยวคำว่าล็อกคอได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันได้แต่คำว่าเลี้ยวสุดนี่คือองศาคือเลี้ยวได้เลยเลี้ยวได้สุดครับไหนขออนุญาตปอครับขยับหน่อยนี่เลี้ยวแต่ที่เห็นนะครับที่ผมตั้งสต็อปเปอร์ไว้แค่นี้เนื่องจากปั๊มของปั๊มวงของเล็กซิงบอยเนี่ยเป็นปั๊มแบบตรงพี่มันติดใช่มันตัวปรับตั้งมันจะติดตรงหูเนี่ยครับใช่ทำพี่ดิถอดทิ้งไปโอ้ยพี่สปอนเซอร์ครับถอดแล้วไม่ติดจริงเฮียเขาให้มาครับก็เลยสวยๆครับก็เลยเนี่ยเลี้ยวสุดวงเลี้ยวสุดแต่จะต่างจากคันอื่นนิดเดียวเองนิดเดียวใช่แต่เลี้ยวได้เกือบปกติครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถอดออกปั๊บแล้วกึ่งใหม่เข้าไปเนี่ยไม่ติดแน่นอนใช่หรือเป็นปั๊มตัวตรงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเมื่อกี้นี้ปอบอกว่าคันนี้คือใช้เป็นแผงคอของมันด้วยเหรอครับของ Z800 ครับของ Z800 เลยครับยกมาทั้งชุดครับพี่และที่สำคัญคือปรับได้ด้วยปรับได้ด้วยครับพีโลดปรับรีบาวได้หมดครับฝาอยู่ครบครับครบหมดเลยครับพี่แล้วปรับยังไงอ่ะในเมื่อพี่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการปรับเพราะปกติมันปรับไม่น่าจะได้นะก็ผมว่าเดี๋ยวถอดเก๊ฝั่งนี้ดูไหมเห็นเลยนะเห็นเลยเหรอง่ายถอดเก๊ฝั่งขวานี่มันนอก3ตัวเองแป๊บเดียวได้ถ้าเกิดว่าพร้อมจะเปิดให้เพื่อนๆดูอาจจะการเลยปอโอเคครับเดี๋ยวผมเอาเครื่องมือกันพี่ได้ๆอ๋อเตรียมมาแล้วใต้โต๊ะอุ๊ยแอบเห็นอะไรด้วยนะเครื่องดูดฝุ่นเนาะเนี่ยประมาณนั้นครับกล่องเปื่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันครับนี่ฮะเปิดเก๊ะมาผมคาไว้ก่อนละคาไว้ให้ดูแล้วมันจะได้มาดูกันง่ายๆไม่งั้นมันถอดจุกจิกก็ไม่รู้พี่จะเห็นป่ะนะอ่ะฮะเห็นฮะเห็นฮะเพื่อนๆคงจะเห็นฮะนั่นนะฮะก็คือใช้เป็นจอยอัพไซด์ดาวที่ปรับได้จริงๆเลยครับฝาตรงนี้ฝาสีแดงยังอยู่ฝาอย่างตรงนี้นี่ฮะปรับได้ตรงนี้นะครับข้างนี้เป็นรีบาวข้างนี้เป็นพิโลดพิโลดกับรีบาวแยกกันเพราะว่ามันคือสไตล์ของตระกูลแซกเขาแบบนี้แล้วก็จะเห็นสต็อปเปอร์นะพี่ไม่รู้จะเห็นมันมืดอ่ะสต็อปเปอร์ประมาณ5มิลนะครับเพราะว่าต้องลองให้พ้นจากไอ้ตัวปั๊มนี่แหละครับโอเคแต่เดิมๆเลี้ยวได้เลยพี่ตอนผมทำครั้งแรกแล้วใส่ปั๊มเดิมนะเลี้ยวได้สุดเลยมันเป็นของ Z800 ครับด้วยความที่น้ำหนักมันต่างกันเยอะเพราะว่า Z800 มันหนักมากครับอย่างนั้นเราก็ต้องมีการเซตติ้งใหม่หมดเลยดิเซตติ้งใหม่ครับหรอแต่คันนี้ก็เพื่อมามอเตอร์โชว์อ่ะจริงผมก็เลยกดหน้าลง2นิ้วแล้วก็ให้ทาง CMS ครับเขาช่วยปรับเซตช่วงล่างใหม่ปรากฏว่าพอดีเลยกลายเป็นพอดีทั้งๆที่ยังไม่ได้เซตมันแต่ปรับระยะอะไรใหม่นะครับตั้งพีโลดตั้งรีบาวใหม่ครับครับพี่อย่างนั้นคันนี้ก็คือสามารถที่จะขี่ได้ปกติเลยครับก่อนมาหาพี่ขี่ผมทำเสร็จขี่ไป200กว่าโลแล้วก็ขี่ใช้ตลอดทดสอบแล้วว่า200กว่าโลผ่านแน่นอนขึ้นดอยพี่รอบเสมิงโอ้โหขึ้นดอยด้วยขึ้นดอยผมทดสอบรถขึ้นดอยอย่างเดียวพี่เอาเค้นกันแบบสุดๆครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูกันนะฮะว่าอันนี้คืออัพไซด์ดาวที่เขาแปลงแบบว่าสามารถใช้งานได้จริงนะครับและที่สำคัญคือเป็นดิสคู่ด้วยนะครับไม่ได้เป็นดิสเดียวเหมือนหลายคันนะครับนี่คือดิสคู่ด้วยประมาณนี้นะครับช่วงหน้าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนจะแปลงเนี่ยมันแปลงยากไหมปอถ้าเป็นผมว่าไม่ยากเพราะทำมาโดยตลอดแถมล็อกคอได้ด้วยไงเราอยากตอบโจทย์โชว์ล็อกคอดิเดี๋ยวดูนะเนี่ยล็อกคอได้ล็อกได้จริงโอเคเดี๋ยวก่อนลุกได้ครับเฟี้ยวว่ะล็อกได้ด้วยครับก็คือใช้งานได้ปกติเลยใช่ไปตลาดแล้วไม่หายอะไรเงี้ยสุดยอดครับครับนี่คือแค่เฉพาะด้านหน้านะครับครับแต่ด้านหน้ามีอะไรเพิ่มเติมมาหน่อยนึงไอ้นี่คืออะไรฮะตัวนี้คือเขาเรียกว่าวิ่งใต้ไฟกันเนาะพี่เนาะวิ่งเลนใต้ไฟวิ่งเลนใต้ไฟซึ่งผมก็ดีไซน์ทำผมว่ามันใส่แล้วมันหน้ามันสวยขึ้นเยอะครับมันลดมันทำให้มิติมันแอโร่อะลดมันซิงขึ้นเยอะเป็นงานของงานคาร์บอนหรือว่างานหุ้มหรืองานอะไรผมเลือกใช้เป็นพลาสติกเอเบสเป็นฟิล์มอยู่ครับเพราะว่าอยากเราอยากจะเหมือนเป็นตลาดทุกคนก็ทำได้อะไรเงี้ยจับต้องได้หมดแต่ถ้าเป็นอนาคตเป็นคาร์บอนอยู่แล้วครับแต่เมื่อเป็นโปรโตไทป์อันแรกเราก็เอางี้ก่อนละกันเพราะลายเส้นอย่างที่เห็นนะพี่จอนมันจะเข้ากันหมดถ้ามองจากมุมด้านข้างในการแปะนี่คือแปะยังไงฮะใช้ยึดน็อตครับเหมือนพวกวิ่งใต้ไฟของรุ่นอื่นๆนะครับแล้วไม่เสียรถครับแล้วเวลาขี่เนี่ยมีแกว่งอะไรไหมไม่มีครับก็อย่างที่ว่าปกติเลยพี่ปกติลู่ลมปกติเลยครับแล้วก็ผมขอเสริมพี่จอนนิดนึงผมว่ามันมีน้อยคนที่ไม่เห็นนะครับพี่จอนคืออะไรครับพี่สังเกตบางคนหน้าไหมบางคนหน้ามันสั้นลงอ่ะมันคือของเดิมนะพี่
มันสั้นลงแล้วมันสั้นใช่สั้นลงแล้วพี่ดูจุดยืดอยู่หมดนะท้ายเท่าเดิมครับผมย่นบางโคนครับไม่มีใครถามผมเลยตั้งแต่ผมทำเสร็จย่นบางโคนใช่ครับคือย่นจากด้านบนถูกไหมใช่ย่นจากด้านหน้าอันหน้ามันยาวเดิมๆมันประมาณนี้เลยมันยาวแต่ความหมายของพี่คือย่นยังไงวะหมายถึงตัดช่วงกลางทิ้งอะพี่แล้วย่นหากันแล้วก็เชื่อมพลาสติกใหม่อ๋อนี่คือลงทุนตัดทิ้งและเชื่อมพลาสติกใหม่ครับให้มันพี่ดูเป็นของเดิมหมดงานเนียนมากอะไม่มีใครสังเกตพี่ใช่พี่สังเกตตั้งแต่รูปที่เห็นแล้วแต่พี่เข้าใจว่ามันเป็นของตัวอื่นไงแต่นี่คือเป็นบางคนเดิมครับโอ้โหเชื่อมเป็นพลาสติกเข้าไปใครก็ทำได้พี่ทุกๆใครก็ทำได้บ้าอะไรเราโอ้โหมันจะทำให้รถเนี่ยมีฟิตเมนต์ดูแล้วล้อโตขึ้นจริงๆถึงแม้ว่าอันนี้จะเป็นล้อเดิมก็ตามครับถูกไหมถูกครับพี่นี่คือแค่ชุดหน้านะครับจะเห็นรายละเอียดของเขาเนี่ยใส่มาเป็นดีเทลเยอะมากนะครับมันยังไม่หมดแค่นี้ครับเราต้องไปดูกันต่อครับเรามาดูกันต่อด้านบนนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือแผงคอนี่แผงคอของอะไรยามาฮ่าอาร์ซิกครับเอาอาร์ซิกมาใส่ครับสั่งจากเมืองนอกครับก็อันนี้ผมขออันนี้ส่งที่จอนที่พี่จอนไปเมืองนอกอ่ะถ่ายทีแม็กอ่ะอ๋อแอบดูแอบพี่จอนถ่ายมาให้ผมนั่นแหละแอบดูในอัลบั้มพี่จอนก็มาอะแดปต์ทำเอาตรงนี้จริงๆแล้วเป็นรูกุญแจใช่ครับแต่อันนี้คือเราเอาตัววัดโวลต์มาใส่ใช่ครับซึ่งก็ซื้อใส่ได้พอดีเป๊ะเป๊ะขึ้นได้ด้วยใช่ชัดเจนครับนี่นะครับใช้งานได้ปกติแต่จริงๆแล้วตรงนี้ก็คือยังเป็นลูกบิดของเดิมได้อยู่ใช่ครับตายมีสติกเกอร์ไม่ใช่สติกเกอร์ไม่ใช่ครับพี่จอนเซ็นครับลายเซ็นพี่จอนเซ็นเมื่อกี้นี้เองเลยนะติดยาวเลยนะไอดอลครับขอเซ็นให้หน่อยยังไม่แห้งเลยว่ะเปิดไปแล้วนะครับแล้วตัวเนี้ยตัวของชุดแฮนด์จับอะแฮนด์จับก็เป็นแฮนด์ CNC ทั่วไปอะพี่แล้วก็เราก็กึ่งตัดแต่มันจุดยากเลยเนี่ยคือถ้าเป็นแฮนด์พวกซูเปอร์ไบค์ครับมันเป็นแฮนด์เอียงไงพี่ตรงสายที่เอียงมันจะมางัดติดนี่เลยเพราะว่าอย่างคันทีแม็กของเมืองนอกที่เขาทำมาพี่ช่วงตรงนี้ทีแม็กพี่เห็นป่ะใช่ตรงนี้มันเว้าของ X-Mac มันเว้ามากพี่จะดูระยะมันติดประมาณแบบห่างกันมิลลิเลยนะไอ้พวกนี้ที่เป็นร้อยนี่คือผมพลาดขันน็อตไม่แน่นแล้วไปหมุนโอเคแต่เนี้ยมันเลี้ยวหมดนั่นคืองานเพราะมันเป็นงานโปรโตไทป์ใช่ครับแต่นี่คือเลี้ยวได้ปกติแล้วก็องศาก็คือไม่ได้ขี่ยากด้วยขี่หลายคนที่ให้ไปลองเขาบอกขี่เหมือนรถสปอร์ตใช่เพราะว่ามันเป็น V shape อ่ะขี่ง่ายขึ้นเยอะแล้วมันเตี้ยลงอืมอันนี้ก็เป็นของ Racing Boy ที่เมื่อกี้บอกไปใช่ครับอ่ะด้านหน้าก็มีประมาณนี้ต่อไปเรามาดูสิ่งที่หลายๆคนถามมาก็คือเรื่องของด้านหลังบ้างครับปอครับเรามาดูกันนะครับครับพี่เมื่อกี้นี้ส่องให้ดูว่าท่อมาแบบว่าบ้องเบลเลอร์ยาวๆสวยๆเลยครับผมอันนี้จากสำนักไหนครับร้านเฮียเอียวยูโรเรซซิ่งครับแต่ท่อใบครับยูโรเรซซิ่งครับแต่ต้องบอกก่อนว่าท่อใบนี้ที่ทุกคนเห็นทำคอใหญ่เพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นเป็นฟิตเมนที่ถ้าเรายืดมาอย่างเงี้ยสวยไปโชว์สวยแต่ถ้าทำขี่นะฮะก็คุยกับเฮียเอียวคือผมก็จะฝังไส้สองไส้เหมือนท่อญี่ปุ่นอะพี่ไส้ข้างในอะไรเงี้ยมันก็จะขี่ได้เขาเรียกว่าเป็นสองบ้องสองบ้องข้างในบ้องในเล็กบ้องใหญ่ก็อยู่ข้างนอกตอนนี้ก็ต้นหายหน่อยนึงเพราะว่านี่คือเป็นบ้องเดียวกันอยู่ใช่ครับชุดท่ออย่างเงี้ยแพงไหมครับปอเพราะตัวนี้สั่งพิเศษยาวกว่าทั่วไป20มิลนะก็ผมน่าจะหมื่นกว่าๆครับหมื่นกว่าบาทเองเหรอครับอยู่เบรดประมาณร้านก็อยู่ไหนเนี่ยติดต่อเฮียเอียวแล้วกันเฮียเอียวยูโรเลสซิ่งครับยูโรเลสซิ่งอันนี้เป็นไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมหมดนี้นะฮะให้ดูกันก่อนนะว่างานเป็นอย่างนี้นะฮะสวยนะครับเสียงพร้อมไหมเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ฟังครับออกสตาร์ทด้วยเลยนะลองดูดิไม่ติดนี่อายเขาเลยนะก็พร้อมดีนะอันนั้นยายแก้วนะพี่นะที่พุ่งมาเนี่ยอันนี้ยายแก้วตัวท่อใหม่เลยท่อใหม่พี่ได้อยู่ติดได้อยู่โอเคนะพี่นะสวยเสียงคัดดังไปหน่อยนะครับไม่ได้ครับสวยครับในขณะนี้มีคนถามมาแล้วชุดเสริมใต้ไฟซื้อที่ไหนก็ซื้อที่ปอลอโตนี่แหละครับครับเขาทำขายนะครับเขาทำขายครับมาดูกันต่อครับเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเครื่องยนต์เรามีการทำแค่คัดอย่างเดียวใช่ไหมครับใส่คัดแห้งแบบแผ่นของ TT Racing ฮะอ๋อแต่ว่าพี่มองเห็นแล้วว่าทำไมเสื้อเป็นสีดำไปแล้วอะผมทำสีใหม่ครับพ่นสีทั้งเครื่องครับเป็นสีดำครับมันจะได้ดุครับไม่ลอกใช่ไหมไม่ลอกครับเครื่องดำแต่ตัวเนี้ยผมไม่ได้ powder coat นะผมบอกก่อนอันนี้เป็นรุ่นน้องที่อยู่ Harley Davidson แนะนำสีของ Harley Davidson มาซึ่งผมเคยลองกับรถลูกค้าแล้วไม่ลอกพ่นยังไงก็ไม่ลอกคือติดแน่นอนติดแน่นอนครับขัดถูน้ำฉีดก็ไม่ลอกโอ้แพงของ Harley ดีจริงโอเคก็คือใช้สีของ Harley ว่างั้นดีกว่าใช่ครับผมประมาณนี้นะฮะ
แล้วก็ไหลมาเรื่อยๆกันนะฮะครับผมแอบเห็นมีเหลือบๆมองอะไรนิดหน่อยครับไอ้จุกนี่คืออะไรเนี่ยก็ถ้าเป็นสัญลักษณ์ไฟเป็นไฟชาร์จพวกนี้จะเป็นอยู่ในรถพวกแข่ง GT อะไรเงี้ยพี่น่าจะเห็นในสนามแข่งอ่ะเคยเห็นครับรถยนต์นะฮะก็คือว่าสมมติถ้าเราจะเสียบชาร์จข้างนอกนะพี่เนาะก็ดึงจุกประติกออกเป็นแจ็คเสียบหรือจะหมุนเงี้ยครับหมุนก็เป็นคีบเสียบข้างนอกได้ครับโดยไม่ต้องไปเปิดฝาแบตข้างหน้าพี่เป็นบวกลบเป็นบวกลบครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเปิดฝาแบตกระจังหน้าออกใช่ใช่ใช้ชาร์จตรงนี้ได้เลยใช่เวลาอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยพี่เนาะชาร์จทิ้งไว้อะไรเงี้ยครับอันนี้ไอเดียดีมากครับครับในขณะเดียวกันผมก็แอบเหลือไปเห็นว่าปอมีอะไรหมกไว้ตรงนี้อีกเป็นนี่คืออะไรเป็นถังพักน้ำครับถังพักน้ำถังพักน้ำรอเย็นของรถยนต์นี่แหละครับมาอะแดปใส่ครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวระดับเช็คใช่เช็คระดับน้ำครับโอเคอันนี้คืองานที่บอกว่าเป็นงานแปลงเพิ่มเติมนะครับครับนี่คือฝั่งขวานะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวเบรกเบรกก็รู้สึกว่าจะคุ้นๆยี่ห้อเป็นคาลิปเปอร์ของทาง Racing Boy นี่นะฮะถูกป่ะถูกครับขานี่ก็คือจับใหม่ครับทำใหม่ครับตัวนี้เป็น4พอร์ตป่ะเป็น4พอร์ตเล็กพี่เป็น4พอร์ตเล็กแล้วถ้าเกิดเทียบกับของเดิมที่เป็น2พอร์ตปอว่าเบรกดีกว่าเดิมป่ะดีกว่าเดิมครับเยอะเนาะเมื่อเยอะเลยครับเพราะเป็นเรนเดอร์เมาส์ด้วยแล้วมัน4พอร์ตแพงมั้ยครับตัวนี้ราคาผมไม่แน่ใจพี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรสนใจก็ไปดูเลยครับไปดูเลยตามแล้วกันนะครับเรามาดูฝั่งนี้กันต่อครับเมื่อกี้นี้เราให้ดูกันฝั่งขวาคนอยากจะเห็นฝั่งซ้ายกันเยอะมากงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่จะเห็นมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะฮะดูนะฮะเครื่องที่เมื่อกี้นี้เราบอกคืออย่างแรกคือเราใส่เป็นคัตแห้งกุ้งกิ้งนี่กุ้งกิ้งนี่ครับกุ้งกิ้งเพราะมันคือคัดแห้งครับซึ่งบอกเลยว่าดีมากสนใจก็สั่งพี่เจี๊ยบละกันนะครับแต่ที่งงๆครับปอครับครับผมไอ้พวกนี้คืออะไรครับมันคืออะไรบ้างก็อันนี้คือถังดักไอน้ำมันเครื่องถังดักไอน้ำมันเครื่องใช่แล้วปอเอามาไว้ตรงชามหน้าเนี่ยนะมันก็คือเอาแผ่นกรองด้านหลังออกครับแต่ตัวกรองมีอยู่นะครับผมตัดแค่โครงมันไม่ได้ปิดบางคนกลัวจะหาว่าพี่ไปปิดอากาศที่ดูดไม่ใช่อ่ะมันมีระยะที่ผมยกออกมาหน่อยนึงให้มันดูดอากาศโฟลว์ได้แต่ตัวนี้ผมเจาะแล้วมันก็โฟลว์อยู่แล้วครับก็กิมมิกเล็กๆน้อยๆเนี่ยนี่เป็นไอเดียต้องบอกว่าของทางญี่ปุ่นเขาเล่นกันก็เป็นถังดักไอแล้วก็ต่อดักไอแล้วมันเครื่องมาใส่อะไรเงี้ยมีกองเล็กๆมีพี่จะเห็นนะมีตาแมวสมมติว่ารถแต่งรถแข่งนะพี่นะเครื่องแตกลูกแตกมันก็จะเห็นน้ำมันเครื่องออนตรงนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งมันใช้งานได้จริงถูกไหมจริงครับเป็นระบบที่ทางญี่ปุ่นเขาก็เล่นกันอย่างนี้แหละใช่แต่คนไทยอาจจะไม่เคยเห็นกันมาหาที่จัดวางมันสวยๆสวยงามนะครับและนอกจากนั้นนะครับเหลือบมาเห็นอีกว่ามีออยติดตรงนี้ด้วยใช่ครับออยคูลเลอร์ครับอันนี้คือออยจากเครื่องเลยป่ะใช่ครับออยจากเครื่องครับแล้วถ้าเกิดเป็นรถเดิมๆอ่ะกรณีที่เป็นรถเดิมๆอ่ะครับก็ใส่ได้เช่นกันครับแต่รถเดิมๆก็ไปหาที่วางอื่นหรือถ้าจะวางมุมนี้มันผมว่ารถเดิมๆมันอยู่ข้างในครับพี่จอนหัวเครื่องอยู่ข้างในพี่ต้องคิดก่อนอันนี้คันนี้มันออกมาแล้วมันยืดมาแล้วมันยืดเครื่องมาแล้วครับแต่นี่คือทรงที่เราจัดฟิตเมนต์แล้วมันพอดีเป๊ะหมดเลยใช่ครับเพื่อให้ทุกอย่างมันลงตัวทุกอย่างพอเราเห็นในเรื่องของฟิตเมนต์ครับสิ่งต่อไปที่ต้องถามนะครับคันนี้เป็นการเปลี่ยนให้ช็อคอัพกลายเป็นช็อคอัพเดี่ยวไปแล้วใช่ครับแต่หลายๆคนถามว่าเอ๊ะเราช็อคปอกไปไว้ไหนวะให้ดูนะครับนี่คือโครงข้างในนี่ก็คือทำใหม่ถูกป่ะทำใหม่ครับโดยไม่เชื่อมนะครับมีจุดเชื่อมด้วยครับฝากเอาครับเป็นจุดยึดที่แข็งแรงครับเทคนิคดีมากฮะนี่คือปอออกแบบเองหมดเลยเหรอออกแบบเองครับโคตรสุดอ่ะบอกเลยสุดมากแล้วยังไง พอปกติเราจะเข้าใจว่าเหมือนกับแอร์ล็อกนะครับแอร์ล็อกเขาก็จะวางแมตตรงนี้ใช่ครับแล้วก็ขึ้นไปยูบ็อกถูกป่ะถูกครับพี่แล้วโชคปออยู่ไหนครับโชคเอานอนไว้ข้างล่างครับฮะนอนเหมือนทีแม็กเหรอนอนเหมือนทีแม็กของพี่เลยพี่ไปพูดเป็นเล่นลองดูครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับครับจะไหลให้ดูก่อนครับว่าเป็นยังไงนะอยู่ไหนวะหาไม่เจอเว้ยอยู่ไหนวะยุ่งหน่อยพี่เลยเหรอเฮ้ยดูเนียนตาไหมพี่เพื่อนๆดูพร้อมๆผมดูผ่านกล้องผมยังมองไม่เห็นโชคผมไม่เห็นแค่นี่นะฮะผมจะให้เห็นนะฮะไอเนี้ยคือตัวปรับนะฮะตัวปรับพี่โหลดอยู่นี่ใช่ครับยังไงวะนี่คือกระปุกชกที่เป็นกระปุกแก๊สครับใช่เป็นตัวท็อปครับของ YSS ที่ปรับไฮโลสปีดได้ใช่ครับปรับตรงนี้ได้หมดแล้วนั่นเป็นเร่งรีบาวแล้วมันไปไหนอะแล้วชกมันอยู่ไหนอะอยู่นี่พี่เห็นป่ะถ้าจะกรุ๊ป
พี่ตะกลมอีกแล้วพี่กำลังพยายามจะปรับมุมกล้องอยู่เห็นไหมครับอยู่ตรงนี้ครับนอนเลยอ่ะนั่นแหละใช่ครับอ๋อแล้วอย่างนั้นโชคมันไปยึดกับอะไรอะปอโชคมันค้ำกับตัวถังเลยครับตัวถังด้านหน้าผมเชื่อมไว้อืมหมายถึงว่าโชคอัพเนี่ยยิงจากตัวของคานตรงด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้ครับแล้วก็ทำเป็นอาร์มอย่างนี้ใช่ทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่ขาเป็นลิงก์นะขาลิงก์เป็นขาลิงก์ครับคือแบบสไตล์รถแข่งครับอ๋อเข้าใจแล้วตรงนู้นคือหัวอย่างเงี้ยนะตรงนู้นคือหัวครับตรงนี้คือท้ายครับเนี่ยครับจากท้ายเสร็จปั๊บก็เป็นขาลิงก์เข้ามาที่เครื่องที่เครื่องครับเป็นคล้ายๆกับบอจอยใช่ถูกไหมใช่แต่นี่ก็ทำเป็นกระดูกหมาทำเป็นกระดูกหมาสับช่างครับก็คือเป็นกระดูกหมาชุดเดียวใช่เหมือนเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแนวแรงมันครับชุดนี้ทำใหม่หมดทำเยอะด้วยครับแต่ยังเป็นต้องบอกว่าถ้าใครไปดูที่งานหรืออย่างพี่จอนเห็นเป็นโปรโตไทป์อยู่ครับมันด้วยจังหวัดที่ผมอยู่ดีกว่าการพัฒนามันยากเพราะว่าจริงๆปอคือมาจากเชียงใหม่ใช่แล้วอูผมทำคนเดียวทุกอย่างนะผมไม่มีลูกน้องทำคนเดียวหมดการพัฒนาคันนี้หรือว่าการคิดครับใช้พี่น้องที่เป็นทีมงานที่เป็นวิศวกรเยอะครับเพื่อให้มันถูกต้องที่สุดแล้วอย่างนั้นเนี่ยพอเราเปลี่ยนเป็นลักษณะของโชคนอนคล้ายๆทีแม็กแต่ในเรื่องของตัวลิงก์มันไม่เหมือนกับ T-Mac ไม่เหมือนเลยพี่เออแล้วมันขี่ได้ปกติไหมขี่ได้ปกติครับแล้วพอให้ทุกคนลองขี่ครับขี่ดีกว่าเดิมเหมือนขี่ T-Mac พี่อันนี้ผมการันตีเลยนะเอางี้ดีกว่า คือหลักๆเนี่ยครับหลายๆคนไม่เคยเห็นจังหวะในการโยกของมันพี่จะให้ปอช่วยทำให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้คือใส่เป็นสแตนเพื่อที่จะโชว์ในงานมอเตอร์โชว์เลยนะครับลองกดดูนะฮะกดดูเห็นไหมเอออ่ะเดี๋ยวให้มุมนี้แล้วกันจะได้เห็นการทำงานอ่ะดูยากกันหน่อยพูดง่ายๆคือเป็นข้อต่อ2สเต็ปนั่นเองถูกครับคือลิงก์ตัวกระเดื่องอ่ะเป็นตัวเปลี่ยนแนวแรงฮะจุดหมุนแนวแรงต้องแยกกันนะพี่ครับอธิบายจะลึกไปละผมว่าประมาณนั้นเป็นการเปลี่ยนแนวแรงครับซึ่งเข้าใจซึ่งเหมือน T-Mac แต่ไม่ใช่ T-Mac ไม่ใช่ T-Mac เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นการทําจอย2ต่อครับคือจอยแรกคือเป็นชุดหน้าที่ยึดกับตัวของโชคอัพกับตัวรถครับจอยที่2คือจากตัวฐานของโชคหลังเข้ามายังตัวแท่นเครื่องอีกทีนึงโดยการใช้เป็นกระดูกหมารองรับใช่ครับพวกนี้มีระยะมีรัศมีนะฮะอย่าผมแนะนําอย่าใครไปอยู่อยากทําแล้วกันพี่มันหักแน่นอนหักแน่นอนพี่แล้วด้านบนล่ะปออย่างนั้นด้านบนน่ะก็คือเป็นอิสระเลยใช่ไหมใช่ครับหูเครื่องใช่ครับเพราะหูเครื่องถ้าเรามันเป็นหูเครื่องเนี้ยเนาะมันหยิบเนี้ยหูเครื่อง X-Mac อ่ะมันหิ้วจากข้างบนใช่มันจะไม่เหมือน Airlock ที่หูเครื่องอยู่ข้างล่างนะฮะทุกอย่างมันต้องคิดใหม่ทำใหม่หมดคำนวณใหม่ถ้าสมมุตินะสมมุติเฉยๆนะครับคนที่อยากจะทำเป็นโชคลักษณะคือหลักๆเลยเอาตรงๆเลยอ่ะมันมาโชคคู่อ่ะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นโชคในแบบเนี้ยแต่ไม่ยืดสมมติไม่ยืดครับมันทำได้ไหมปอทำได้ครับแบบนี้เลยเหรอแบบนี้เลยครับแต่การวางจะเปลี่ยนไปมันตัวแปรคือสโตกของโชคด้วยพื้นที่ครับเพราะพื้นที่ X-Mac ก็อย่างที่เห็นครับมันอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันหลบถังน้ำมันวางตรงก็ไม่ได้ใช่ก็เลยต้องมายืดเครื่องอย่างเงี้ยมันก็เลยทำเงี้ยแต่เพื่อความสวยด้วยที่ผมยืดสุดยอดมีคนถามพี่จำได้ว่าคนถามในคอมเมนต์ของปอที่ปอยืดกี่เซนหรือกี่นิ้วกี่นิ้วเคยวัดไหมไม่เคยวัดผมยืดเอาสวยอ่ะยืดแล้วแบบนั่งเล็งแล้วแบบเฮ้ยมันพอดีกับรถมันฟิตเมนต์มันสวยทุกอย่างลิ้นอยู่ได้ทุกอย่างอยู่ได้สายไม่ตึงไปไม่ต้องทำเยอะแยะให้พี่บอกไหมว่าปอยืดเท่าไหร่เท่าไหร่พี่ประมาณ10นิ้วเอ้ย12นิ้วผิดเป็น1นิ้วที่11นิ้วพี่เดาคืออะไรรู้ป่ะพี่เดาจากสายตาในการกะไม้บรรทัดไงนี่เจ๋งจริงนี่เจ๋งจริงใช่เลยใช่เลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย X-Mac เนี่ยตัวของฝาแข็งซ้ายเนี่ยนะครับมันจะต้องไปอยู่ตรงแถวๆโชคที่ปรับตรงนั้นแล้วก็ตีเป็นไม้บรรทัดเนี่ยก็คือประมาณ10เนี่ย12นิ้วประมาณนั้นนะครับซึ่งถือว่ายืดเยอะมากนั่งซ้อน2หักไหมปอไม่หักพี่ชัวร์ครับเพราะว่าเอาไปลองอย่างว่าคือพ้นสะเมิงมาได้นะพี่ถ้าใครไปเชียงใหม่คือพ้นสะเมิงได้ก็โอ้อะผมยัดเต็มเหนี่ยวคอสะพานหลังเต่าผมไม่เบรกนะผมกระโดดเลยถ้ามันพังคือมันต้องพังแต่ผมฉี่แล้วเอางี้ดีกว่าเอางี้เหมือนกันปอเอาสแตนลงได้ไหมได้ๆเราจะได้เห็นกันเลยว่าเอาลงแล้วเดี๋ยวเวลาที่สตาร์ทเครื่องแล้วเขาจะออกอย่างเงี้ยออกไงจะได้ดูทรง
นั่งคอมเลยเจ้าของรถนั่งคอมเลยเก็บไวเลสแป๊บนึงผมบอกเลยว่าคันนี้สุดประเทศเพราะทั้งโลกยังไม่มีใครทำนะครับมีคนบ้าเขาเดียวคนเดียวปอล้อโตผมชอบผมชอบพวกนี้เนี่ยนี่ฮะนี่คือทรงคือปอเป็นคนสูงนะครับฉะนั้นเจ้า X-Max อาจจะดูเล็กไปหน่อยนะครับแต่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอย่างผมขี่นี่คือโคตรหล่อเลยโรเพ่เนี่ยทรงมันจะได้แบบโอ้โหโคตรหล่อเลยอ่ะเนี่ยคิดดูดิหล่อมากอ่ะทรงแบบได้เลยครับลองขยมนี่ขยมขยมเอาขาข้างนี้ขึ้นก็ปกตินะปกติพี่โอ้โหปล่อยมึงเนี่ยผมคือหลักๆเนี่ยส่วนมากคนจะเห็นแต่ปอวางสแตนไงใช่ใช่แต่ไม่เคยเห็นแบบพอมันลงจริงๆหรือเห็นขีดขีดเซตลงตัวมากขี่สนุกมากพี่ขี่สนุกมากหมดไปกี่ตังค์ครับปอเฉพาะอะไรนะครับบางคนอาจจะว่าแพงแต่แบบทั้งคันเลยเนี่ยอะไหล่มือ2นะครับถ้าบวกลบคูณหารถ้าใครเห็นเราไปลองกดดูผมลงไปวันนั้นกดเล่นๆอยู่ 109,000 109,000 คืออะไหล่อะไหล่ที่ลงไปแล้วไม่รวมค่าแรงค่านั่นค่านี่ค่าเชื่อมเหล็กค่าเหล็กที่ผมมาลองเละเทะพังแต่ค่าของที่ลงนะครับ 109,000 ใช่ครับด้วยราคาของที่เราใส่เข้าไปใช่ถูกไหมถูกครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติอีกแหละคันนี้มีคนมาขอซื้อปอปอขายป่ะขายพี่อ้าวขายเหรอขายทำไมอ่ะก็ทำคันใหม่ก็ได้พี่ผมก็อยากทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้ห่วงครับจริงๆก็คือที่ไม่แต่งเครื่องอ่ะเพราะว่าอยากจะทำขายด้วยทำมาเป็นแบบแบ่งปันความรู้ทุกคนทำให้ดูแล้วผมก็ไปเล่นคันใหม่ต่ออะไรเงี้ยก็ได้รถเปล่าๆปกติของ X-Max 300อยู่ที่ 168,000 บาทครับถูกป่ะถูกพี่คันนี้ถ้าเกิดปอขายปอขายเท่าไหร่ผมมีในใจผมว่า 250,000 นะเท่าไหร่นะ 250,000 พี่ 250,000 ครับไม่แพงนุ้ยผมก็ว่าไม่แพงนะลงไปเยอะมากลงไปเยอะมากคือปล่อยสภาพนี้เลยรถขี่น้อยมากด้วยครับ 250,000 ครับอ่ะเพื่อนๆดูครับปอล้อโตถ้าคุณอยากได้แบบจบๆคันเดียวในโลกนะครับปอเขาจะปล่อยอยู่ที่ 250,000 นะครับผมบอกเลยว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดูรายละเอียดเนี่ยคือโคตรเยอะสุดนะบอกเลยฮะขี่แล้วหล่อแล้วที่เหลือก็คือเก็บตังค์ไปวางเครื่องทำเครื่องเพิ่มไปต่อยอดได้เยอะประมาณอีก 50,000 รับรองว่ารถคุณจะเป็นรถที่ไม่อยากพูดโคตรสวยนี่นะครับสุดยอดและนี่ก็บรรดาสปอนเซอร์นะฮะให้ดูนะมีจอไรเดอร์ด้วยนะ 250,000 บาทแล้วสมมุติถ้าเขาอยากทำเองอ่ะได้ครับเอารถมาให้ปอทำได้ครับงบประมาณเท่าไหร่มันแจงหลายส่วนพี่จอนเออๆๆเพราะว่า1อ่ะโช๊คอ่ะใช่มั้ยราคาโช๊คเป็นตัวตั้งเลยนะนอกนั้นก็เป็นอะเซสซอรี่แล้วอ่ะตอนเนี้ยเชื่อมั้ยปอเริ่มมีคนคอมเมนต์แล้วครับไม่แพงเลยครับพี่ขอบคุณครับไม่แพงโคตรถูกผมบอกจริงๆว่าโคตรถูกถ้าเพื่อนๆแบบไม่คิดเรื่องของแต่งอาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นเบมโบเป็นเรซซิ่งบอยแต่เพื่อนๆลองคิดถึงหลักการที่เขาคำนวณมาแล้วเขาไปขี่จริงแล้วเขาทดสอบแล้วว่ามันใช้งานได้ประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคาโคตรคุ้มนะครับเนี่ยครับกับสิ่งที่ปอล้อโตทำไปแล้วก็ออกมาให้เพื่อนๆได้เห็นกันประมาณนี้นะครับมีคนถามอีกแล้วครับตามสไตล์ของปอล้อโตถ้าผมอยากให้มันล้อโตเราทำได้ไหมได้ครับจริงๆได้อีกแล้วใช่จริงๆอันนี้เป็นสเต็ปแรกนะครับอ่ะจริงดิจริงๆคันนี้เป็นสเต็ปแรกของผมนี่คือสเต็ปแรกถ้าแฟนเพจอ่ะจะรู้ผมซื้อคันนี้มาวันแรกผมถอดยัดล้อ17ลองแล้วนะมันทำได้แต่ผมไม่ทำเพราะว่ามันถ้าผมทำมามันเหมือนผมก้าวกระโดดไปอ่ะทำเป็นสเต็ปของล้อเดิมๆก่อนแต่ว่าล้อ17เป็นแนวแบบว่าสู้ไบค์เหมือนกับรถที่เขาเรนเดอร์มาเป็นโปรโตไทป์ใช่ๆๆๆพี่เหมือนคันนั้นเลยคันนั้นเลยครับปอบอกว่าทำได้แน่นอนทำได้ครับแต่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนสรุปคือคันนี้ถ้าเกิดจะซื้อ 250,000 ครับคุยกับปอล้อโตเองนะใช่ค่อยมาคุยกับผมแล้วกันผมทิ้งเบอร์ไว้ให้เลยนี่มีเบอร์ให้ด้วยนะฮะครับจบไปคันนี้อยากไปเห็นก็คือไปที่งานมอเตอร์โชว์วันไหนนะครับวันที่15ถึง17ครับผมอยู่3วันวันที่15ถึงวันที่17ครับที่งานมอเตอร์โชว์ที่เมืองทองธานีนะครับครับไปเจอตัวจริงๆได้นะครับกับเจ้า X-Max 300 Custom by ปอล้อโต Custom Shopในทางเดียวกันนะครับมีอีกคันหนึ่งที่เมื่อกี้นี้ผ่านตา
แต่ไม่ได้พูดถึงเลยเพราะมันแอบอยู่ด้านหลังมันคือรถอะไรครับปอครับYamaha Exciter 150ครับ Yamaha Exciter 150ครับคันนี้ถ้าเกิดว่าเคยรับชมจอร์ไรเดอร์จะเคยเห็นนะครับแต่หลายคนไม่เคยเห็นครับใช่ทำไม Exciter คันนี้มันล้อโตโตเป็นการเอาอุปกรณ์ทุกอย่างของ Aprilia RS V4 ตัว Limited นะฮะมาใส่ RS V4 Limited ครับ Aprilia ครับที่รถคันละล้านนะครับล้านกว่าเอามายัดคันนี้หมดเลยใช่ครับล้มคันนั้นมาใส่คันนี้ล้มคันนั้นมาใส่คันนี้ใช่แล้วรถคันนี้ก็เป็น Exciter ใหม่นะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็ล้มทำโอ้โหแม่เจ้าเท่าที่ทำไปนะคันนี้น่าจะ6ปีแล้วไม่5ถึง6ปีใช่เพราะพี่เจอปอก็3ปีแล้ว3ปีแล้วใช่ครับให้ดูนะฮะว่านี่คือ Aprilia แต่ว่าถูกยัดเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเริ่มจากล้อนี่ก็คือล้อของมันเลยของ Aprilia เลยใช่ไหมครับเป็น OZ รุ่น Limited พี่ตัวนี้หายากคนถามผมเยอะว่ามีขายไหนบอกเลย eBay ยังไม่มีเลยพี่สีนี้นะสีนี้เลยไม่ใช่สีทำนะเป็นสีจากโรงงานเลยสีโรงงานนะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นเออร์ลินแท้ครับตัดใส่ยกแผงคอล่างลงครับแผงคอของ Aprilia เลยเหรอครับโอ้โหแม่เจ้านี่นะครับเป็นแผงคอนะครับ Aprilia นะครับสุดยอดนะครับที่สำคัญนะครับจะเห็นได้ว่าปั๊มเปิ้มคือยกจาก Aprilia มาหมดเลยครับและเป็นปั๊มคู่ด้วยนะครับไม่ได้แบบปั๊มเดียวนะครับนี่นะครับซึ่งแค่ชุดหน้าอย่างเดียวนี่ก็หลักแสนแล้วนะครับครับถูกไหมถูกครับพี่หลักแสนแล้วนะฮะยังไม่พอนะฮะเรามาดูกันต่อนะฮะด้านบนนี่ก็ที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่โบแท้โบแท้อันนี้มีรอยเล็กน้อยอย่าไปซีเรียสนะครับอันนี้ก็โบแท้ครับถูกไหมถูกครับนี่ก็คือเอามาแปลงใส่ในเรื่องของตัวชุดข้อประกับเดิมเดิมครับแปลงน้อยมากตัดเฉือนนิดเดียวเองครับโคตรสวยด้านนี้ก็ดูเหมือนกันจะไม่ตัดแต่ก็มีเฉือนหน่อยๆครับผมนี่ปอแปลงเองหมดเลยเหรอหมดทุกอย่างครับพี่โอ้โหสุดยอดแม่พอไหลมาโอ้แม่เจ้ากันสะบัดนี้ก็จุดยึดปอทำเองหมดเลยครับผมทำเองครับขาเขอครับทำเองหมดครับเลี้ยวได้จริงๆเลี้ยวได้จริงครับนี่ก็คือยกจากอาร์พีเรียมเหมือนกันใช่ครับใช้ของที่มีมาทำอะแดปใส่ไหลมาเรื่อยๆนะครับนี่คือแค่ชุดหน้านะครับมาดูต่อนะครับแล้วจะอึ้งทึ่งเสียวนะครับนี่ครับด้านหลังครับสวิงอาร์มอันนี้คือของ Aprilia เลยใช่ครับยกทั้งชุดเหมือนกันครับพี่ยกทั้งชุดครับแล้วอย่างนั้นตัวกระเดื่องตัวที่ยึดกับตัวโครงเครื่องทำไมครับพอทำไมหมดเลยครับบางองศาใหม่ให้อยู่ใน Exciter คันนี้ได้ครับเหรอเดี๋ยวกดให้พี่จอนดูไม่ได้แข็งนะฮะนี่คือจังหวะเท่าเดิมรีบาวด์เหมือนเดิมทุกอย่างปรับได้เหมือนเดิมพี่ทั้งหน้าหลังสุดยอดแล้วก็ล้อหลังก็คือล้ออัพพิเลียที่ยัดมาแบบเต็มซุ้มใหญ่ไซส์200ไซส์200ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่190ด้วยนะครับนี่ฮะมากับ OZ ในตำนานครับยางก็เป็นพิเรลลี่ของอัพพิเลียเลยครับครบๆเจ้าของเปลี่ยนใส่สลิกเพราะแกอารมณ์แบบไม่รู้ยังอารมณ์ยังไงเนี่ยผมก็ว่านะครับเพื่อให้มันสวยครับแล้วที่สำคัญพี่จอนอะไรอีกเขาแล้วที่พี่จอนไปหาผมพี่จอนไม่ลองเข็นคันนี้เบาเบาใช่เมื่อกี้ยกแล้วเบาบางคนเขาชอบมาถามผมว่าแบบพี่ลากล้อไหวไหมจริงเพราะว่าด้วยความเป็นAprilia ชื่อเสียงเขาคือเบาพี่นะใช่เบาแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือช็อคอัพนะครับก็เป็นเออร์ลินAprilia ครับไม่รู้ว่าไปยึดจอยตรงไหนของเบาะนะครับประมาณนั้นนะครับสุดยอดอ่ะซึ่งคันนี้ปอทำมานานแล้วครับแล้วก็ยังใช้งานอยู่ปกติใช้งานอยู่ปกติครับโหเจ้าของก็เจอไปกี่ตังค์เนี่ยคันนี้โอ้พี่เขาไม่ให้พูดเรื่องตังค์ครับคันนี้อ๋อเขาไม่ให้พูดเรื่องตังค์แต่เหมือนเดิมครับคันนี้เขาปล่อยครับอ้าวเบื่อแล้วเหรอเบื่อแล้วครับเจ้าของเบื่อแล้วเจ้าของไม่ค่อยได้ขับเลยนะคันนี้ครับเพราะเห็นอยู่แต่อู่ปอตลอด ฝากไว้เอาเพื่อนมาขี่มั่งอะไรเงี้ยครับนิดหน่อยครับปล่อยกี่บาทเขาเอา200,000 ถ้วนเนี่ย200,000 ถ้วนครับของหมดนี่ก็เกิน200,000แล้วนุ้ยใช่ครับถามจริง200,000 ถ้วนจริงอ่ะจริงครับ200,000 ถ้วนปล่อยแล้วครับไม่ต่อห้ามต่อนะครับราคานี้ผมกดให้เจ้าของมาแล้วใช่ใช่คือถ้าคนเล่นจริงๆนะครับจะรู้ว่าไอ้ของที่เขาระเบิดหมดเนี่ยนะครับมันเกิน200,000นะครับใช่ครับแต่เจ้าของปล่อยแค่200,000 ถ้วนครับ
แล้วคันนี้ถ้าสมมติว่าใครอยากไปคุยต่อนะผมพูดจริงคันนี้น่าจะเป็น Exceptor คันแรกที่ชกแน่เนี่ยปรับได้หมดทางอินโดอ่ะตอนสมัยผมทำ6ปีก่อนพี่เขาจะโหลดจนติดเลยพี่ใช่มีแต่สปริงด้วยไม่เด้งแต่คันนี้ปรับได้หมดเลยปรับรีบาวปรับทุกอย่างได้หมดเลยเพราะเนื่องจากว่าชุดด้านหน้าคือเราพยายามจะใช้เป็นของอพิเลียนั่นเองครับแปลงน้อยมากครับ 200,000 เองอ่ะครับ ก็มีเรื่องการตัดสายแต่ใครจะมาอะแดปสมัยนี้ก็จะมีการอะแดปใหม่โดยการใช้สายเป็นแผงของคู่เลยแต่มันก็จะเสียรถเยอะแต่ใครจะไปต่อยอดผมก็โอ้นะเพราะของที่ได้ไปก็เยอะแล้วเนี่ยมันทะลุ 200,000 อ่ะครับถ้าเกิดคนเล่นนะเขาจะรู้ว่ามันแพงมากแล้วล้อโตๆขนาดนี้ตามสไตล์ปอโตมันขี่ดีไหมดีครับคันนี้ก็เหมือนกันทดสอบทำเสร็จขึ้นเสมิงเหมือนกันนะพี่แล้วอยู่กับผมก็คืออย่างที่พี่เห็นนะครับอยู่กับผมก็ใช้ไปนั่นใช้ไปนี่ตลอดเวลาครับลองสตาร์ทได้ไหมคันนี้ได้ครับลองดูครับกันนะเราก็ไม่รู้นะฮะแบตพอไหมติดได้ปกติผมมีทำฝาโค้งฝาข้อไปด้วยนะโอ้ประมาณนี้นะของชุดของ M-Tech แล้วก็เมื่อกี้นี่ลืมพูดไปก็คือมีเกียร์โยงด้วยครับท่อก็เป็นไทเทครับนี่อย่างนี้นะฮะสุดอ่ะ 200,000 นะคันนี้ครับผมสุดยอดไม่รู้จะเลือกคันไหนดีวะ สรุปก็คือ2คันนี้ถ้าคนสนใจก็สามารถที่จะซื้อได้ครับคันปอคันนู้นที่เป็น X-Max Custom ครับปล่อยเท่าไหร่นะอีกที 250,000 พี่ 250,000 บาทให้หมดอย่างนี้เลยหมดนี้ครบแบบนี้เลยมีของเดิมยันน็อตพี่พูดงี้เลยอ๋อคือของเดิมผมก็ให้ของเดิมก็ให้ด้วยอย่าเก็บไว้เลยพี่ขายไปเถอะอ๋อ เผื่อเพราะว่าเผื่อเขาจะกลับสภาพอ่ะเขากลับได้นะคันเนี้ยเพราะผมทำสไตล์ผมคือมันกลับคืนได้หมดผมเก็บทุกอย่างไว้เพื่ออยากจะกลับมาแล้วก็จะขายรถใหม่อะไรนี้ก็ได้ เพราะผมเก็บของไว้หมดครับ 250,000 คือแถมของเดิมไปด้วยใช่ส่วนเจ้า Yamaha Exciter คันนู้นก็คือ 200,000 ครับผมให้ของแต่งที่เป็นของ Aprilia ในคันนั้นและขี่ได้จริงๆทั้งหมดเหมือนกันครับผมโอเคสุดยอด สรุปแล้วเดี๋ยวคันนี้ไปมอเตอร์โชว์ครับแต่คันนู้นก็เดี๋ยวฝากไว้บ้านพี่จอนแป๊บจะมีเวลาขี่ไหมเผื่อพี่จอนอยากขี่ก็จะได้ไปลองดูพี่ไม่เป็นไรมันกิ้งฝั่งขวามาแล้วเดี๋ยวพี่เล่นฝั่งซ้ายต่อล้อเล่นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ปอฝากเนื้อฝากตัวให้เพื่อนๆที่รับชมหน่อยก็เผื่อคนไม่รู้จักไงครับผมก็ถ้าใครสนใจงานคัสตอมนะครับก็มาติดต่อผมได้ครับก็ตามเพจและเบอร์โทรที่พี่จอนลงไว้นะฮะก็พูดคุยปรึกษาได้หมดครับทำไม่ทำขอให้มาคุยกันก็ได้ครับครับผมก็อยากแลกเปลี่ยนความรู้กันครับติดต่อปอล้อโตได้ที่ไหนครับตามเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้ามี Facebook บอกว่าไงครับปอล้อโตคัสตอมช็อปหรือ Facebook แฟนเพจก็ปอล้อโตก็ขึ้นครับเจอเลยจะเอาล้อโตคัสตอมช็อปหรือปอล้อโตก็เจอเลยใช่ๆฝากเอาไว้ด้วยเนาะสำหรับคัน X-Max คันนี้เดี๋ยวไปดูตัวจริงกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์ครับวันที่เท่าไหร่ทีนะวันที่15ถึง26ครับ15ถึง26ใช่แต่รถผมอยู่3วันแรกนะฮะ15ถึง17นะฮะใครชอบแบบนี้ไปดูได้แล้วก็ราคาอย่างที่บอกคือเมื่อกี้ปอเปิดราคาให้แล้วผมว่าราคาสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่ารถเขาขี่ไม่เยอะนะครับแล้วก็ทำนี่คือทำด้วยใจนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วครับปอครับครับวันนี้ขอบคุณปอมากที่สละเวลามาแล้วก็หวังว่าจะมีผลงานเด็ดๆให้เราได้ดูกันต่อไปครับฝากนิดนึงได้ไหมครับพี่ได้ข่าวว่าบางทีปออาจจะปีกวิเวกจากเชียงใหม่ก็ใช่ครับภายในปีนี้ผมว่าผมจะมากรุงเทพแล้วฮะอุ้ยอีกทีดิมากรุงเทพพี่ในโซนกรุงเทพดีกว่าถ้ามากรุงเทพนี่คืองานปอพี่ว่าจะล้นมากเลยนะเว้ยก็มันสนุกดีกว่าพี่ผมว่าคนที่นี่ทำรถกันมันอะแล้วก็ทรัพยากรนะผมว่าทีมงานที่นี่เจ๋งนะตามนั้นตามนั้นฝากเอาไว้แล้วกันนะครับฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับใครที่คิดว่าชอบสายคัสตอมนะครับปอทำได้หมดนะครับรถเล็กรถกลางรถใหญ่ฮาลงฮาเล่ทำได้หมด รอดูเขาจะมากรุงเทพรับรองผมไปไลฟ์กระจายแน่นอนเพราะว่าโปรเจกต์เขาน่าจะเยอะนะครับวันนี้ขอบคุณปอมากๆครับครับผมขอบคุณพี่จอนครับเอาละครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปผมบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ไอ้จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยผมมีคอนเทนต์แบบเทพๆให้เพื่อนๆได้ดูกันฝากติดตามด้วยวันนี้ผมกับปอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ